และก่อนที่เราจะลองวิธีของคามรอนสมิธนะครับเดี๋ยวทบทวนดริลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการขึ้นไม้ตำแหน่ง P2 ของคามรอนสมิธนะครับจะอยู่หน้าตัวนะครับจาก P2 ไป P3 นะผมแนะนำให้ท่านกอล์ฟนะครับจับเป็นสปริตแฮนด์ออกมานะครับเพื่อรักษามุมข้อมือที่อยู่ตรงนี้เนี่ยให้เทิร์นตัวขึ้นไปต่อนะครับจะไม่ให้มีการหักข้อมือนะครับดูจากด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับจับสปริตแฮนด์นะครับขึ้นไปต่อครับมุมจะค่อนข้างเป็นมุมกว้างนะครับจะไม่ได้หักเข้ามาในลักษณะนี้จากตำแหน่งนี้ฟูลเทิร์นขึ้นไปจนถึง P4 นะครับและ P4 ไป P5 สิ่งที่เราเห็นเลยคือต้องการ2ข้อข้อแรกคือการกดน้ำหนักมาที่ขาซ้ายนะครับโดยที่มุมที่เป็น left side bend หรือว่าซีกซ้ายที่ชี้ต่ำอยู่ในลักษณะนี้นะครับยังชี้ลงไปแบบนี้นะครับจาก P4 ไป P5 จาก P4 มา P5 ถ้ามองจาก face on สิ่งที่ต้องการคือการถ่ายน้ำหนักนะครับก็คือซีกซ้ายต่ำลงถ้ามองจาก down the line ครับตำแหน่งมือตำแหน่งศอกที่อยู่ข้างหน้าก็ยังรักษาให้ศอกอยู่ข้างหน้าตัวไว้และเทิร์นเข้าไปจนถึง impact ถ้านักกอล์ฟจะรู้สึกว่ามีมุมห่างนะครับระหว่างเข็มขัดกับศอกเนี่ยพอสมควรนะครับหลังจากนั้นเทิร์นตัวเข้าไปต่อเดี๋ยวลองกันดูว่าวิธีการตีแบบนี้จะเป็นยังไงครับจากลูกแรกที่ผมตีนะครับก็รู้สึกว่าหน้าไม้เนี่ยสแควร์ได้นานขึ้นนะครับผมปล่อยบอลไปค่อนข้างที่จะตรงนะครับคือต้องบอกว่าวิธีการตีของคามรอน สมิธเนี่ยจะมีทั้งจับกริปสตรองมากกว่าของผมเล็กน้อยนะครับรวมถึงขึ้นไม้หน้าตัวกว่าของผมเล็กน้อยนะครับปกติแล้วเนี่ยผมจะจับกริปวิกมากกว่าคามรอน สมิธนะครับแต่สิ่งที่ได้จากการจับกริปสตรองนะครับแล้วก็ขึ้นไม้หน้าตัวรวมถึงกดน้ำหนักแบบคามรอน สมิธเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ต้องรีบถีบขามากจนเกินไปเราเห็นคามรอน สมิธเนี่ยกดน้ำหนักลงมานะครับขาเขาไม่ได้รีบตึงนะครับค่อยๆเทิร์นผ่านเข้าไปโดยที่ขาเนี่ยจะตึงหลังจากที่เราเทิร์นตัวเข้าไปแล้วแปลว่าเขาจะรักษาการกดน้ำหนักแล้วเทิร์นตัวต่อไปเรื่อยๆโดยที่จังหวะไม่เสียนั่นเองคือจังหวะไม่เสียจากการกระโดดนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองดูกันอีกลูกนึงครับขึ้นไม้หน้าตัวนะครับแล้วก็มีการกดน้ำหนักลงมารวมถึงเทิร์นผ่านออกไปโดยให้ศอกอยู่หน้าตัวครับจากที่ได้ลองวิธีตีแบบคามรอน สมิธนะครับรู้สึกว่าผมเนี่ยจะรักษาหน้าไม้นะครับให้สแควร์ได้นานมากขึ้นนะครับสตาร์ทไลน์เนี่ยจะตรงมากขึ้นเนื่องจากผมไม่มีจังหวะกระชากจากการกระโดดมากจนเกินไปมีการกดน้ำหนักลงมาแล้วก็เทิร์นผ่านนะครับสำหรับท่านนักกอล์ฟที่มีปัญหาในช่วงดาวสวิงนะครับที่บางทีอาจจะสปินเอาท์นะครับคือหมุนสะโพกมากเกินไปหรือว่ามีการกระโดดมากเกินไปให้ลองดูวิธีการถ่ายน้ำหนักแบบคามรอน สมิธนะครับที่ขึ้นไปตำแหน่ง P4 แล้วเนี่ยให้กดซีกซ้ายนะครับเฉพาะช่วง P4 ถึง P5 นะครับ P4 ถึง P5 จากท็อปสวิงนะครับลงมาจนถึงแขนขนานพื้นและจากตำแหน่งนี้จะไม่ได้รีบถีบขาซ้ายนะครับจากตำแหน่งนี้ก็ให้เทิร์นผ่านไปเรื่อยๆจนขาซ้ายเนี่ยตึงขึ้นมาเองก็จะทำให้ท่านกอล์ฟเนี่ยมีการถ่ายน้ำหนักที่ดีขึ้นนะครับรวมถึงถ้าเราเซตมือหน้าตัวนะครับเซตมือหน้าตัวขึ้นไม้หน้าตัวพับศอกแบบคามรอน สมิธจังหวะที่เรากดลงมาก็จะเห็นว่าน้ำหนักมาซ้ายรวมถึงศอกที่มาหน้าตัวอย่างชัดเจนนะครับตำแหน่งตรงนี้ก็จะทำให้สวิงดีขึ้นนั่นเองสำหรับท่านกอล์ฟท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของวงสวิงต้องการคำปรึกษาหรือคำแนะนำสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์รวมบริการด้านกีฬากอล์ฟแบบครบวงจรสำหรับผู้ชื่นชอบกีฬากอล์ฟทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ระดับ beginner ไปจนถึงระดับ advanced สำหรับช่องทางออนไลน์ได้ที่ Facebook Fanpage และ Instagram The Golf Town BKK หรือที่ LINE @ The Golf Town BKK ครับส่วนครั้งถัดไปนะครับจะเป็นสวิงของนักกอล์ฟระดับโลกท่านไหนนะครับร่วมเรียนรู้วิเคราะห์และเจาะลึกในรายการ Swing Factor ครับ